บุ๋มปนัดดาขนลุกอีเจี๊ยบบอกคิดถึงวอนสงบศึกหยามเหยียดแมนยูลิเวอร์พูลบุ๋มปนัดดาขนลุกผลการแข่งขันศึกแดงเดือดวาระพิเศษรายการเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ 2022ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4-0 ทีมลิเวอร์พูลล่าสุดเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนออกมาโพสต์ข้อความว่าล้อกันไปล้อกันมาได้ประโยชน์อะไรมีแต่สร้างความแตกแยกขุ่นเคืองกันกีฬาควรสร้างมิตรภาพสร้างความสามัคคีอยากให้ทุกคนคิดว่าจะแมนยูจะลิเวอร์พูลเราต่างคือเพื่อนกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมสวัสดีบุ๋มปนัดดาขนลุกวันนี้วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันพระใหญ่ชาวพุทธทั้งหลายพึงงดการล้อเรื่องฟุตบอลอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันเลยสาธุบุ๋มปนัดดาขนลุกโดยบุ๋มปนัดดาเข้าไปคอมเมนต์เจว่าแหมย้ำผีมาเป็นปีจะมาเป็นเพื่อนกันสังงานได้ราเจี๊ยบแบบซึ่งอีเจี๊ยบเรียบด่วนเขามาตอบคอมเมนต์ว่ามาไงเจ๊คิดถึงวงบุ๋มปนัดดาขนลุกทำเอาบุ๋มถึงกับต้องนำมาโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวบุ๋มปานาด้าอีเจี๊ยบมาบอกคิดถึงขนลุกอีเจี๊ยบเรียบด่วนงานนี้มีแฟนๆที่ติดตามไอจีเข้ามาบอกว่าแม่บุ๋มหนีไปเยยะรดน้ำมนต์ด่วนค่ะขอบคุณไอจีบุ๋มปานาด้าเปิดแชทดราม่าวันเกิดนัดนาราไม่ใช่เพราะการเมืองจากกรณีที่นาราเครปกระเทยไลฟ์สดตัดพ้อหลังจากที่นัดนิสามณีไม่ได้มีการเชิญเข้าร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดก่อนที่ต่อมาได้มีการเคลียร์ใจกันตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนัดนิสามณีโพสต์หลังนาราเล่าไม่ชวนไปวันเกิดลั่นรักจึงไม่พูดความลับไม่มีในโลกแต่ปมเหตุของเรื่องยังไม่รับการเปิดเผยจากทั้งสองฝ่ายว่าเป็นเรื่องอะไรจึงทำให้เป็นข้อสงสัยจากหลายๆคนอยู่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือเปล่าล่าสุดเจนจินดาเพื่อนซีแพทณปภาได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวผ่านคลิปวิดีโอใน TikTok ซึ่งเป็นรายการถกข่าวสาวประเด็นบายเจนจินดารายการที่เธอหยิบเอาประเด็นฮอตมาพูดสรุปและเรื่องนี้เธอก็ได้มีการทักดีเอ็มไปยังนัดนิสามณีและนาราเครปกระเทยก็ได้คำตอบกลับมาที่เหมือนกันทั้งคู่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแน่นอนซึ่งทางด้านนัดนิสามณีบอกว่าเรื่องนาราขอไม่พูดและไม่ตอบอะไรไปมากกว่านี้แล้วกันเพราะว่าถ้าพูดไปจะทำให้นาราดูเสียซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปกับสิ่งที่นิสาโพสต์ว่าเพราะรักจึงไม่พูดพอถามว่าที่ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือไม่นิสาก็ตอบว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองชัวร์ๆเพราะว่าตัวเธอเองก็คอเอาเหมือนกันทางด้านนาราเองก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรก็อยากจบเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีเหตุผลถ้าพูดไปมันก็จะไม่จบส่วนตัวหนูรักพี่นิสามากแล้วนาราเองก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองซึ่งพอยิงคำถามว่าจะมีการสานสัมพันธ์ต่อไหมจะมีการส่งข้อความไปง้อหรือไปขอโทษพี่นิสาหรือเปล่านาราตอบว่ามีแน่นอนเพราะว่าพี่นิสาเป็นผู้ใหญ่ที่นารารักแต่ต้องขอให้นาราเป็นคนใหม่ซะก่อนเพราะถ้าเป็นนาราคนนี้คนเดิมที่มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีนาราก็ไม่กล้าเจอใครทั้งสิ้นไม่ใช่กับแค่นิสาขอบคุณภาพจากทวิภาคยาเนจินดายานนาราอานิวาสนิสามานีขีดล่างนูดขอบคุณข้อมูลจากยาเนจินดายานThank you.
้นตระการโต้เป็นพรีเซนเตอร์สายรัดประหยัดน้ำมันวอนผู้ชำนาญนำไปทดสอบต้นตระการโต้กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลอย่างมากสำหรับสายรัดประหยัดน้ำมันซึ่งต้นตระการพันธุมเลิศรุจีนักแสดงพิธรกรชื่อดังถูกพาดพิงว่าเป็นพรีเซนเตอร์เพราะมีรูปถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวล่าสุดที่ People Park Community Mall at People Park อ่อนนุชในงานแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทเชิญยิ้มคอร์ปอเรชั่นจำกัดกับบริษัทเรนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดนักแสดงดังต้นตระการพันธุมเลิศรุจีมาร่วมงานในฐานะพิธีกรผู้ดำเนินรายการหลังจากเสร็จงานนอต้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าเรื่องที่ตนมีภาพปรากฏเกี่ยวข้องกับสายรัดประหยัดพลังงานที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกโซเชียลขณะนี้ต้นตระการโต้ถูกพูดถึงว่าเป็นพรีเซนเตอร์สายรัดประหยัดน้ำมันไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้รับรีวิวไม่ได้รับเงินไม่ได้รับอะไรทั้งนั้นเลยที่มาของรูปก็คือคุณยุวดีบุญครองเอามาให้ทดลองใช้คือเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นวิกฤตน้ำมันก็อยากท้าพิสูจน์ก็บอกว่าโอเคพี่เอามาเดี๋ยวผมลองใช้ดูแต่ไม่ได้รับเงินไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นและผมก็ไม่ได้เอารูปตรงนั้นไปโพสต์ต่อเพราะเราก็ยังอยู่ในการพิสูจน์ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนติดตั้งเราก็ถามว่าที่ตัวนี้มันได้รับการรับรองจากใครยังไงหรือยังถ้าเกิดมันประชาสัมพันธ์ไปมันจะเข้าใจผิดนะจะกลายเป็นผลเสียนะก็มีการพูดกันต้นตระการโต้ตอนนี้ก็ได้มีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นจริงใช่ไหมผมยังบอกไม่ได้ว่ามันใช้ได้ผลจริงหรือไม่เพราะว่าก็อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทักมาในหลักวิชาการในมุมของคุณยุวดีซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถ้าเขาจะค้าขายก็สามารถทำได้แต่ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นคนตรวจสอบอย่างอาหารและยามีอย.อย่างสินค้าบางอย่างต้องมีมอก.เราก็อยากขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเหล่านี้ช่วยหน่อยเถอะถ้าสามารถเอาไปพิสูจน์ได้ประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมเองยิ้มสิ่งที่เราพิสูจน์สิ่งที่เราท้ายความจริงมันจะได้พูดได้เต็มปากว่ามันได้ผลนะส่วนใครจะกำไรหรือจะรวยจากการค้าขายนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวได้ทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวคือเป็นความรู้สึกตามที่อาจารย์เจตพูดคือมันยังพิสูจน์ทางวิชาการไม่ได้เพราะมีเรื่องของทฤษฎีต่างๆที่จะวัดค่าแต่ในความรู้สึกของเราเองเราก็รู้สึกอัตราการเร่งดีขึ้นระยะการใช้นั้นมันย่นระยะเวลาไปทำนองนี้อย่างที่บอกคือความรู้สึกแต่ละคนไม่เหมือนกันก็จะมีคอมเมนต์จากนักแข่งผู้ใช้รถคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้รถถ้าเกิดคุณกระทืบมันไปก็ใช้น้ำมันเยอะแหละแต่ถ้าเกิดค่อยๆเลียไปเรื่อยใช้อัตราความเร็วคงที่มันก็ประหยัดน้ำมันซึ่งก็จริงก็ถูกต้องผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีข้อสงสัยนี้แหละแต่คนพิสูจน์ไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณยุวดีไม่ใช่คนทดลองใช้ต้องบอกว่าหน่วยงานกลางรีบทำเถอะครับเรียกว่าเป็นปากท้องของประชาชนผมว่ามันเป็นอันหนึ่งที่จะช่วยรัฐบาลด้วยนะถ้าสามารถบอกได้ว่ามันจะประหยัดถ้าเกิดมันได้ผลจริงๆมันจะประหยัดรถที่ใช้เชื้อเพลิงทั้งหลายทั้งน้ำมันแก๊สผมว่ามันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับต้นตระการโต้แต่หลายคนก็ตั้งธงว่าเราเป็นคนร่วมโปรโมทไปแล้วแบบนี้อธิบายยังไงดีหัวเราะตรวจสอบเส้นทางการเงินดีไหมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคำว่าอวิชชาเกิดขึ้นแต่พอมันพิสูจน์หรือทดสอบแล้วมันเป็นไปได้มันอาจจะกลายเป็นวิชาก็ได้ซึ่งผมตอบไม่ได้แต่ด้วยเราอาจจะเข้าถึงวัตถุนี้ก่อนคนอื่นก็เลยเป็นภาพที่ปรากฏออกไปถ้าหากคนอื่นเข้าถึงก่อนเราก็อาจจะไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองครับกังวลไหมว่าต่อไปจะทดลองอะไรต้องตรวจสอบก่อน
ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวการพูดถึงสินค้าหรืออะไรก็ตามผมจะทดลองด้วยตัวเองจะไม่ได้ฟังจากคำบอกเล่าสรรพคุณโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สถานที่สินค้าหรืออะไรต่างๆก็ตามผมจะใช้และเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองและจะใช้ความรู้สึกบอกแต่บังเอิญเจ้าวัตถุตัวนี้มันต้องพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งเราไม่มีเครื่องมือเราจะตอบได้แค่ความรู้สึกเท่านั้นแต่ถ้าในเชิงวิชาการหรือสถิติวิทยาศาสตร์อะไรทำนองนี้ยังตอบไม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการนำไปพิสูจน์ยินดีด้วยเลยทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นและคนไทยด้วยที่ได้ของดีๆนำไปใช้ส่วนว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ทำไมไม่เอาไปติดตั้งอันนี้เราไม่ก้าวล่วงอันนี้แล้วแต่บุคคลได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของไหมหลังมีข่าวได้คุยก็บอกพี่เขาว่าจากประเด็นตรงนี้มันมีผลกระทบนะยังไงพี่ช่วยดูแล้วกันหรือให้ภาครัฐช่วยพิสูจน์สักทีเถอะจะได้หายคาใจเสียทีผมเองก็จะได้สบายใจส่วนรูปที่มีเราอยู่นั้นจะต้องลบไหมมันไม่ได้เป็นเชิงการค้าผมก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์เอารูปเราไปเป็นการค้าการประชาสัมพันธ์ก็ค่อยว่ากันแต่ทีนี้เราเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าส่วนไหนผมช่วยได้ก็จะช่วยจริงๆนะถ้าเป็นในมุมบวกใครที่มีความรู้มีเครื่องมืออยากจะทดสอบติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อคุณยั่วดีเลยว่าอยากเอาของนี้ไปทดสอบถ้ามันได้ผลก็เอามาช่วยกันเผยแพร่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องดีนะครับขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต